7การไหลแบบเฉือนและความหนืดของอาหารเหลวสมบัติทางรีโอโลจีของอาหารเหลวเป็นการศึกษาพฤติกรรมการไหลของอาหารโดยเมื่อให้แรงดันกับอาหารเหลวอาหารนั้นจะเคลื่อนที่โดยการไหลแรงดันนั้นอยู่ในทิศทางที่ขนานกับการไหลของอนุภาคของอาหารนั้นจึงเรียกการไหลแบบเฉือนในขณะที่อนุภาคถูกแรงดันให้ไหลในทิศทางกับกันและมีการต้านการไหลเกิดขึ้นสามารถวัดค่าออกมาเป็นค่าความหนืดของอาหารนั้นค่าความหนืดเป็นสมบัติของเหลวเป็นสมบัติของก๊าซด้วยเช่นกันค่าความหนืดจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือในการแปรรูปอาหารเหลวเช่นขนาดและผิวท่อลำเลียงความเร็วรอบอุณหภูมิที่ใช้และขนาดของใบพัดในการกวนเป็นต้นและยังใช้ประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้เนื้อสัมผัสที่ถูกใจผู้บริโภคด้วยวัตถุประสงค์เพื่อนิสิตเรียนรู้การทดสอบสมบัติทางรีโอโลจีของอาหารเหลวว ัสดุที่ใช้ในการทดลองวัสดุอาหารซอสมะเขือเทศและแป้งมันสำปะหลังโจทย์จงศึกษาพฤติกรรมการไหลของอาหารเหลวโดยการไหลแบบเฉือนด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์และบอสวิกคอนซิสเตอร์มิเตอร์ในการทดลองนี้นะคะเราก็จะมี3ตัวอย่างด้วยกันนะคะตัวอย่างที่1ก็คือซอสมะเขือเทศ 100% นะคะตัวอย่างที่2ซอสมะเขือเทศนะคะผสมกับแป้งมันสำปะหลัง 3% นะคะตัวอย่างที่3ก็คือซอสมะเขือเทศผสมกับแป้งมันสำปะหลัง 5% นะคะซึ่งเราจะเตรียมนะคะแต่ละตัวอย่าง500กรัมโดยน้ำหนักนะคะต่อไปเป็นวิธีการเตรียมตัวอย่างนะคะเราจะเตรียมตัวอย่างที่ 3% ก่อนนะคะช่างภาชนะนะคะกดแทนะคะถ้าเราเตรียมที่ 3% นะคะเราจะใช้ซอสมะเขือเทศ485กรัมนะคะโดยน้ำหนักนะคะ485กรัมเมื่อเราได้น้ำหนักของซอสมะเขือเทศแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ชั่งแป้งมันสำปะหลังนะคะ15กรัมให้ได้15กรัมนะคะใส่ภาชนะแล้วกดแท้15กรัมแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะต้องเติมน้ำลงไปอีก15 ml นะคะเพื่อทำการละลายแป้งมันสับปะหลังนะคะซึ่งถ้าเราใส่ลงไปเลยนะคะมันจะทำให้เกาะตัวเป็นก้อนนะคะเราเลยทำการละลายด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะ15 ml นะคะแล้วเราก็คนให้ละลายนะคะคนให้แป้งละลายนะคะค่อยๆคนนะคะพอแป้งละลายแล้วนะคะเราก็จะไปให้ความร้อนนะคะไปนะคะเราจะให้ความร้อนกับตัวอย่างนะคะโดยการกวนบนฮอตเพลทพิมพ์ความร้อนนะคะค่อยใส่ตัวอย่างลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆกวนนะคะเราใช้อุณหภูมิประมาณ100องศานะคะกวนเป็นเวลา5นาทีนะคะในการเตรียมตัวอย่างของซอสมะเขือเทศกับแป้งมันสำปะหลังที่ 5% ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะโดยการชั่งน้ำหนักของซอสมะเขือเทศที่475กรัมและแป้งมันสำปะหลังที่25กรัมนะคะแป้งมันสำปะหลังเราจะนำไปละลายน้ำที่25 ml นะคะแล้วก็นำมาตั้งที่ฮอตเพลทเช่นเดียวกันกับการทำที่ 3% ทำเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างที่เราเตรียมได้ก็จะมีดังนี้นะคะซอสมะเขือเทศที่ 100% นะคะซอสมะเขือเทศผสมกับแป้งมันสำปะหลัง 3% นะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะผสมกับแป้งมันสำปะหลัง 5% นะคะใช้งานเครื่องรีโอมิเตอร์นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาทำการเปิดเครื่อง CPU นะคะเครื่องเก็บกระแสไฟนะคะแล้วก็เครื่องทำความเย็นชิลเลอร์นะคะตัวนี้นะคะเราจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่30องศานะคะเจ้าตัวคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องรีโอมิเตอร์นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดเครื่องรีโอมิเตอร์นะคะ
หลังจากนั้นนะคะเราก็เปิดปั๊มลมนะคะให้ลมเข้ามาในระบบนะคะ 2.5 บาร์นะคะเราจะใช้หัวหมุนนะคะที่เรียกว่าโคนนะคะลักษณะโคนก็จะเป็นหัวแบนๆนะคะแล้วก็จะมีมุมนะคะทำมุม1องศานะคะตรงบริเวณที่หัววัดนะคะตรงหัวหมุนนะคะจะมีนะคะรอยบากตรงนี้นะคะที่เครื่องก็จะมีลูกศร นะคะเวลาใส่ก็คือให้เจ้ารอยบากเนี่ยค่ะตรงกับลูกศร นะคะที่ชี้ลงมานะคะใส่ลงไปนะคะดันขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำการหมุนล็อกหัวหมุนเอาไว้นะคะก็จะหมุนในลักษณะอิสระเพราะว่ามีลมเข้าไปเลี้ยงที่หัวหมุนนะคะแล้วก็มีเพลทนะคะสำหรับใส่ตัวอย่างนะคะเราก็จะใส่ลงไปตรงฐานของเครื่องหมุนนิดนึงให้มันตรงล็อกนะคะการเลือกโปรแกรมใช้งานเครื่องนะคะเราเข้าไปคลิกที่นะคะDO Winjob Manager นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเรามาดูสัญลักษณ์นะคะตอนนี้นะคะเครื่องนะคะได้เชื่อมต่อนะคะกับคอมพิวเตอร์แล้วนะคะจะเห็นสีเขียวๆ เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไปเลือกที่ File นะคะ File นะ Open Job นะคะเลือก Original Job นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็viscosity curve นะคะเดี๋ยวเพิ่นคลิกนะคะหน้าจอก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะอุณหภูมิที่ใช้ก็คือ25องศาเซลเซียสนะคะจุดอื่นก็จะตั้งค่าไว้เหมือนเดิมนะคะเรามาเลือกหัววัดนะคะหัววัดเราจะใช้โคน S1 นะคะ TIL นะคะตามหัววัดแบบนี้เลยนะคะเลือกใช้แบบนี้เลยนะคะคลิกเลือกไปนะคะอันนี้ก็คือนะคะเซต0นะคะจะเป็นการแทหัววัดนะคะให้อยู่ที่ค่า0นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะให้เราติ๊กลงไปนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะส่วนอันที่3ก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะเราจะเลือกช่วงนะคะในการวัดก็คือ1นะคะถึง100นะคะสเต็ปเราจะใช้ทั้งหมด50สเต็ปด้วยกันนะคะกดโอเคค่ะแล้วต่อไปก็กดสตาร์ทนะคะเพื่อทำการนะคะเซต0นะคะกด accept นะคะเจ้าหัววัดก็จะค่อยๆลงมานะคะซึ่งการเซต0เนี่ยเราจะไม่ใส่ตัวอย่างลงไปนะคะเมื่อค่าตรงนี้ได้ค่าเป็นศูนย์แล้วนะคะหัววัดก็จะทำการมูฟตัวเองขึ้นนะคะค่ะต่อไปนะคะเครื่องก็จะพร้อมในการใช้งานแล้วค่ะหน้าจอนะคะก็จะขึ้นคำว่า insert sample นะคะก็คือให้เรานะคะใส่ตัวอย่างลงไปนะคะตัวอย่างที่ใส่นะคะเราจะต้องใส่อยู่ค่ะถึงกลางของเพลทตัวนี้นะคะใส่ไปประมาณ 1ml นะคะเวลาเราใส่ตัวอย่างเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มากดโอเคที่หน้าจอปุ๊บหัววัดก็จะค่อยๆเลื่อนลงมานะคะแล้วก็ค่อยๆสังเกตนะคะถ้าตัวอย่างเรามากเกินไปนะคะก็จะล้นออกมานะคะตอนนี้นะคะตัวอย่างเราเต็มนะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ล้นออกมานะนะคะเราจะทำการเช็ดออกนะคะค่อยๆเช็ดออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าทีมเอาก็คือให้เช็คดูนะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคนะคะเมื่อเราเช็คดูเสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะคะหัววัดก็ค่อยๆวัดนะคะเครื่องทำการวัดอยู่นะคะตัวอย่างที่ 100% ก็คือซอสมะเขือเทศ 100% นะคะเราจะทำทั้งหมด3ซ้ำนะคะแล้วก็ที่ผสมมันสำปะหลัง 3% เราก็จะทำเช่นเดียวกันนะคะ3ซ้ำนะคะ 5% ก็เช่นเดียวกันเราก็จะทำ3ซ้ำนะคะขั้นตอนในการเซฟข้อมูลนะคะให้เราไปเลือกที่ Desktop นะคะเราสร้างโฟลเดอร์นะคะ Tomato นะคะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วเราก็มาตั้งชื่ออีกทีนะคะว่า Tomato ที่ 100% ที่1นะคะเซฟนะคะแล้วเราก็มาเรียกดูข้อมูลนะคะที่ Desktop นะคะเราตั้งไว้ที่ Tomato นะคะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็มาดูที่ Tomato 100% นะคะเราก็จะได้กราฟแบบนี้นะคะคลิก
ให้เกิดสีน้ำเงินให้หมดนะคะแล้วก็คอนโทรล C นะคะกด copy หรือคลิกไลค์คลิกนะคะนะคะเซฟเป็น add excel นะคะนะคะเลือกเอาไฟล์นะคะไปใส่ไว้ที่โฟลเดอร์เดิมนะคะที่เราตั้งเอาไว้ก็คือ Pinto นะคะนะคะแล้วเราก็กดเซฟครั้งหนึ่งนะคะทำไมเราถึงต้อง copy นะคะจากหน้าจอตรงนี้ซึ่งเราอะค่ะจะไม่มีโปรแกรม DOM Data Manager นะคะเราจึงทำการนะคะเซฟโดยการเซฟเป็น add excel นะคะเพื่อนะคะง่ายในการเปิดนะคะดูข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้นะคะที่เราเซฟเอาไว้นะข้อมูลก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนะเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำเป็นกราฟของตัวเองนะคะความหนืดแบบรางนะครับก็คือ Boswick Constitometer นะครับก่อนอื่นเราต้องมาเซตเครื่องให้ถูกต้องก่อนนะครับสเกลของเครื่องนะครับจะเป็นตัวเลขนะครับตรงรางตรงกลางสเกลคือเริ่มจาก0นะครับถึง23นะครับหน่วยเป็นเซนนะครับแต่ละช่องจะมีความละเอียดที่ 0.5 เซนติเมตรนะครับสำหรับต่อไปนะครับเราต้องมีการปรับตัวลูกน้ำนะครับหรือฟองอากาศตรงนี้ให้ได้กึ่งกลางก่อนนะครับวิธีการปรับและปรับที่2จุดนี้นะครับหมุนซ้ายและขวานะครับจะเห็นว่าถ้าเราปรับแล้วจะเห็นลูกน้ำเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นะครับเราต้องปรับให้ได้กึ่งกลางนะครับเมื่อได้ลักษณะที่อยู่ตรงกลางแล้วเราถึงทำการทดลองโดยนำตัวอย่างมาใส่ในรางในจุดนี้นะครับเครื่องตัวนี้จะใส่ตัวอย่างได้ประมาณ75มิลลิกรัมหรือมิลลิลิตรก็ได้ครับก็คือกดตัวนี้นะครับเป็นตัว L นะครับล็อกฝาไว้นะครับใส่ตัวอย่างจนตัวอย่างเต็มปริ่มด้านในประมาณ75มิลลิกรัมแล้วนะครับเราจึงกดกระเดื่องตัวนี้นะครับฝาจะเปิดขึ้นแล้วตัวอย่างจะไหลไปตามความลาดเอียงนะครับการทดลองนี้เราก็มีการจดบันทึกค่านะครับคือระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกับระยะทางนะครับที่ตัวอย่างไหลไปตามความลาดเอียงนะครับหลังจากนี้เราก็จะมีการทดลองกับตัวอย่างจริงคือซอสมะเขือเทศที่มีความเข้มข้นที่ต่างกันนะครับก่อนที่มีการทดลองนะครับเราก็ตรวจความเรียบร้อยนะครับปิดตัว Boswick ก่อนนะครับกันตัวอย่างไหลนะครับแล้วก็มาดูที่นาฬิกาจับเวลานะครับเราจะตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้ที่30วินาทีทุกตัวอย่างนะครับใช้เวลาเท่ากันนะครับเราเพียงดูแค่ระยะทางการไหลของตัวอย่างนะครับเราก็นำตัวอย่างเป็นมะเขือเทศที่ไม่ได้ผสมแป้งมันเลยนะครับเติมลงไปในช่องเติมตัวอย่างให้เต็มนะครับเมื่อปริ่มแล้วนะครับเราก็จะปาดให้เสมอนะครับเมื่อพร้อมแล้วเรากดตัวเปิดแล้วก็กดจับเวลานะครับซอสมะเขือเทศก็จะเริ่มไหลออกจากที่เก็บนะครับแล้วเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบ30วิแล้วนะครับเราก็จะถ่ายภาพนะครับหรือจดค่าที่ไหลไว้นะครับเป็น3:1ครับท่านนักศึกษาครับเมื่อเราถ่ายภาพเรียบร้อยนะครับในแต่ละซ้ำเราก็เอตัวอย่างออกแล้วนำตัวบอสวิกไปล้างนะครับแล้วเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งก่อนมาทำการทดลองครั้งต่อไปนะครับเมื่อเราทำการทดลองซอสมะเขือเทศที่ไม่ได้ผสมแป้งมันสำปะหลังเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมีการทดลองลักษณะเดียวกันนะครับทั้งตัวอย่างที่มีแป้งมันสำปะหลังผสมอยู่นะครับที่ 3% และ 5% นะครับThank you.
การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการทดลองให้วิเคราะห์และวิจารณ์ผลการทดลองโดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมการไหลระหว่างวัสดุอาหารที่มีความแตกต่างกันและเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือที่ต่างกัน